Mission to the Moon Podcast brought to you by แป้งพับสะสีเมจิกแมตล็อกผิวแมตบอกลาผิวมันเนียนกริบตลอดวันมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าชั้นนำและ7-Eleven ทุกสาขาสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast เอพิโซดที่278ตอนที่2นะครับจริงๆไม่อยากขึ้นเอพิโซดใหม่เพราะมันเป็นเหมือนตอนที่ผมตัดมาจากเมื่อวานเนี่ยเพราะว่าคำถามยาวมากฮะก็เลยเกรงว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับหลายท่านคอมเมนต์มาว่าเอพิโซดคำถามนี้ทำไมมันถึงยาวนะฮะก็เลยตัดให้สั้นลงนะครับเป็น2ตอนนะฮะก็ผมอัดเอพิโซดนี้ในวันจันทร์ที่21นะครับเช้าวันจันทร์ที่21วันนี้ฝุ่นของกรุงเทพดูจะหนักมากนะฮะก็ยังไงก็ดูแลตัวเองนะครับใส่หน้ากากแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการออกไปกลางแจ้งถ้าเป็นไปได้นะครับผมเริ่มคำถามแรกเลยนะครับคำถามแรกมีท่านหนึ่งถามเข้ามาว่าแผ่นเสียงนะครับคุณรวีชอบแผ่นเสียงไหมก่อนอันดับแรกนะถามผมชอบแผ่นเสียงไหมก็จริงๆต้องบอกว่าชอบเหมือนกันเพราะว่าได้คอลเลกชันหนึ่งมานะครับจากญาติจากคุณพ่ออะไรนะฮะก็มีคอลเลกชันแผ่นเสียงเริ่มต้นนะฮะคือไม่ได้ซื้ออ่ะได้มีคนเขายกมาให้นะครับแล้วก็มีเครื่องเล่นแผ่นเสียงเก่าๆอยู่อันหนึ่งผมก็ไปซ่อมนะฮะก็ฟังเพลินดีนะครับแต่ก็ไม่ได้จริงจังอะไรมากมายนะฮะก็รู้สึกว่าก็เป็นของที่มันเพราะดีอ่ะแล้วมันก็สงบดีเวลาฟังนะผมเวลาฟังผมฟังอยู่บ้านนะฮะแต่ว่าธุรกิจแผ่นเสียงนะครับดีขึ้นอย่างมากต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับผมเอาข้อมูลมาจากเนลสันนะครับเนลสันให้ข้อมูลอย่างนี้ครับบอกว่าธุรกิจแผ่นเสียงเอาเฉพาะในสหรัฐอเมริกาก่อนนะฮะปี2006เนี่ยนะฮะขายกันอยู่ที่900,000แผ่นนะครับ900,000แผ่นนะฮะ2007ก็ขยับขึ้นมานะครับปี2012เนี่ยอยู่ที่4.6ล้านแผ่นนะครับแล้วก็พอกระโดดมาถึงปีที่แล้ว2018เนี่ย 16.8 ล้านอัตราการเติบโตประมาณเกือบ 2,000% นะฮะเพราะฉะนั้นโตขึ้นทุกปีไม่มีปีไหนไม่โตเลยนะครับแล้วก็โตเยอะมากด้วยเพราะฉะนั้นธุรกิจแผ่นเสียงเนี่ยถ้าเอาเฉพาะในอเมริกาเนี่ยถือว่าโตมากตัวเลขในฝั่งของอังกฤษก็ใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันก็ใครที่สะสมแผ่นเสียงอยู่หรือว่าอยากจะเริ่มเล่นแผ่นเสียงนะครับตัวเลือกของคุณมีเยอะขึ้นแน่นอนนะฮะในอนาคตนะธุรกิจแผ่นเสียงเนี่ยมันสำหรับท่านที่เล่นแผ่นเสียงคงเข้าใจดีอยู่แล้วนะครับว่าเสียงมันไม่เหมือนกับพวกดิจิตอลไฟล์นะฮะแล้วก็ผมคิดว่าอีกอันนึงที่ทำให้แผ่นเสียงมีเสน่ห์มากคือพิธีกรรมของมันเราต้องเช็ดแผ่นต้องวางต้องอะไรคือเนี่ยฮะมันเป็นลักษณะที่ผมว่ามันคลาสสิกมากนะครับอีกอันนึงนะฮะหลายคนเจอแผ่นเสียงเก่าๆนะครับต้องเก็บแผ่นเสียงให้ถูกวิธีนะครับลองเซิร์ช Google ดูมันมีหลายวิธีขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่คุณจะเก็บไม่งั้นแผ่นเสียงเก่าๆที่ได้รับมรดกมาจากคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเนี่ยมันจะพังนะฮะถ้าเก็บไม่ถูกวิธีนะครับเราเสียดายมากนะครับผมบอกเลยว่าบางแผ่นที่หายยากๆของศิลปินหลายท่านเนี่ยแผ่นนึง 4-5,000 ก็มีนะนะฮะก็ลองไปค้นดูนะฮะว่ามีแผ่นเสียงหลงๆเหลืออยู่บ้างหรือเปล่านะครับท่านที่สองถามแม่นะครับบอกว่าตอนทำ IF เนี่ยแหล่งโปรตีนมาจากไหนนะครับเพราะว่าได้ข้อมูลว่าโปรตีน1กรัมต่อ1กิโลนี่คือเขาจะว่าตอนน้ำหนักตัวนะฮะรู้สึกว่าทานโปรตีนไม่พอนะครับอันที่สองคืออยากฟัง EP เกี่ยวกับการสัมภาษณ์เรื่องการไปเรียนต่อนะฮะกับการสัมภาษณ์งานนะครับสัมภาษณ์งานมีแล้วลองกลับไปดูแต่ว่าสัมภาษณ์เรื่องการไปเรียนต่อผมเข้าใจว่านี่คือการสัมภาษณ์เพื่อจะเข้ามหาวิทยาลัยถูกไหมฮะอันนั้นยังไม่ได้ทำเดี๋ยวขอหาข้อมูลนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าการสัมภาษณ์ตอนยุคผมกับยุคนี้มันคงต่างกันเยอะนะฮะเรื่อง IF ก่อนละกันนะครับ IF เนี่ยถูกต้องเลยฮะต้องมีโปรตีนพอสมควรต้องมีโปรตีนค่อนข้างเยอะใช้คำนี้แล้วกันไม่งั้นจะหิวปัจจุบันนี้ที่ผมทำอยู่เนี่ย18:6เนี่ยนะฮะถ้ามื้อเที่ยงทานโปรตีนน้อยนะฮะมีความเสี่ยงมากที่จะหิวนะครับการทานโปรตีนนะผมแบ่งออกเป็น2กลุ่มอย่างนี้นะฮะกลุ่มที่เป็นที่เราเห็นชัดๆว่าเป็นโปรตีนนะก็คืออย่างพวกเนื้อสัตว์ต่างๆพวกเนี้ยนะเห็นชัดๆเลยว่าเป็นโปรตีนเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยให้พยายามทานเยอะขึ้นกว่าปกตินิดนึงอันนี้ผมไม่ได้ช่างมันกรัมเป็นไรนะฮะแต่ว่าเลือกที่มันลีนนะ
ไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหาอื่นตามมาเช่นผมรู้ครับว่าอกไก่มันน่าเบื่อมากนะครับก็ลองอย่างอื่นก็ได้นะครับปลาแต่อกไก่เป็นของที่กินง่ายที่สุดนะพูดจริงนะครับเพราะว่าร้านสะดวกซื้อก็มีขายที่ไหนก็มีขายคือจะกินตอนไหนก็มีอกไก่นะฮะปลาก็โอเคนะครับถ้าจะทานเนื้อทานอะไรก็เอาแบบที่มันลีนหน่อยต้องทานโปรตีนเยอะต้องบอกอย่างนี้ก่อนต้องเยอะกว่าที่เคยกินแต่ละมื้อปกตินิดนึงเพราะว่าคราวนี้เรารวบมาเหลือแค่2มื้อถูกไหมฮะอย่างมากสำหรับคนที่ทำเหมือนผมคือ 18-6 บางคนก็ทำโหดกว่านี้นะ23-1 อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คืออด23กิน1พวกนั้นก็ต้องทานโปรตีนให้เพียงพอนะครับก็ความให้ใช้ความรู้สึกก็ได้ครับถ้าเกิดว่าไม่เข้าถึงขั้นชั่งตวงวัดเนี่ยนะครับจริงๆจริงเนี่ยถ้าเกิดว่าจะสตริกมากๆอย่างคนที่เขาทำคีโตบวกกับ IF เนี่ยก็ควรจะต้องชั่งตรงวัดแต่ว่าผมอาจจะไม่เหมาะกับวิถีชีวิตผมนะฮะอีกท่านนึงถามเข้ามาว่าเอ๊ะเห็นพูดเรื่อง IF แล้วพูดต่อเลยวันก่อนไปฟังพี่หมูกับคุณจีนจีบันนะครับบอกว่าเวลาทานอาหารที่ดีที่สุดคือเที่ยงถึงประมาณ 18:00 นสำหรับคนที่ทำ IF สำหรับคนที่ทำคีโตแล้วเราผมทานกี่โมงนะฮะคือจริงๆต้องบอกว่ามีตำราอย่างนั้นว่าเวลานั้นดีนะครับผมจำเหตุผลไม่ได้แล้วตอนมีอยู่เคยอ่านหลายทีละแต่ว่ามันต้องดูไลฟ์สไตล์เรานิดนึงเหมือนกันคืออย่างผมเนี่ยผมตื่นแบบตื่นแล้วออกกำลังกายเลยใช่ไหมฮะเคยลองแล้วจะอดไปถึงมื้อเที่ยงไม่ไหวอ่ะคือรู้สึกมันเยอะไปก็เลยทานมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงแทนที่จะเป็นมื้อเที่ยงกับมื้อเย็นอะไรเงี้ยนะฮะก็ลองดูครับผมคิดว่าวิถีชีวิตเราเนี่ยเป็นตัวตัดสินเนาะว่าเราจะควรจะเลือกเวลาไหนในการทำคีโตนะครับอีกท่านนึงบอกว่าตอนนี้ทำบริษัทคล้ายๆกับ IT นะขนาดเล็กมานานแล้วนะครับหน้าที่คือทำทุกอย่างที่เดฟไม่ทำนะฮะจนช่วงหลังนะฮะ10ปีในบริษัทเริ่มมีปัญหาไม่ขึ้นเงินเดือนไม่มีโบนัสแต่เราก็อยู่กันเพราะว่ามีความรู้สึกเหมือนครอบครัวนะครับปัจจุบันสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นแทบทุกคนต้องหาเซคันด์จ็อบทำกันหมดเลยตัวผมเองก็ออกมาเปิดบริษัทรับพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ 2-3 ปีแล้วเงินได้รับมากกว่าเงินเดือนจากบริษัทเดิมอีกนะฮะแต่ยังไม่ได้ลาออกเพราะรู้สึกว่างานก็ยังต้องรับผิดชอบอยู่ปัญหาคือตอนนี้ผมเริ่มไม่อยากทำงานของบริษัทเดิมแล้วเพราะเป็นงานที่ไม่ชอบและรู้สึกเป็นงานที่ใช้แรงงานเช่นทำคู่มือเป็นต้นแต่ผมรู้สึกสนุกกับการทำงานของบริษัทตัวเองมากนะครับคำถามคือจะลาออกดีไหมแล้วก็มีวงเล็บด้วยว่าจริงๆผมพอเดาคำตอบได้แล้วล่ะจากการฟังพอดแคสต์นี้มานานนะฮะถ้าเป็นผมออกครับแต่ว่าก็จะบอกเหตุผลกับเจ้านายด้วยว่าออกเพราะอะไรเนี่ยเพราะว่าฟังดูแล้วมันไม่มีคือเงินก็เยอะกว่าทำก็สนุกกว่าก็ควรจะต้องออกนะฮะมองกับการในมุมของเจ้านายถ้าผมมีลูกน้องแล้วเดินมาบอกผมแบบนี้เนี่ยผมก็คงไม่สามารถรั้งไว้ได้นะครับแต่ก็จะกลับมาพิจารณาตัวเองด้วยนะว่างานของเรามันไม่ดีจริงๆเราจะทำไงให้ลูกน้องที่อยู่กับเราทีมงานที่อยู่กับเรามีความสุขมากขึ้นนะครับแต่ก่อนเนี่ยผมเป็นคนที่กลัวการทำ exit interview ไหมหมายถึงว่า interview คนอื่นที่กำลังจะออกรู้สึกว่ามันยังไงก็ไม่รู้ความรู้สึกมันไม่ดีแต่ว่าเนี่ยตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยผมจะเริ่มทำอย่างจริงจังนะครับจะเก็บ requirement อย่างจริงจังเพื่อที่เราจะได้มาพัฒนาต่อได้จริงๆ exit interview มีประโยชน์มากนะผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเดี๋ยวไว้เริ่มทำจริงจังจะมาเล่าให้ฟังนะว่าทำแล้วอุปสรรคเป็นยังไงนะครับแล้วก็อะไรที่พอช่วยให้เรารู้สึกแบบบางทีมันจะดาวๆหน่อยนะฮะก็ไม่เป็นไรลองดูนะฮะอ่ะนะครับต่อไปนะครับผมก็อีกท่านหนึ่งถามเข้ามาบอกว่าทำอย่างไรนะครับให้เป็นคนกล้าตัดสินใจมากขึ้นนะฮะรู้สึกตอนนี้เป็นคนที่ตัวเองลังเลหรือคิดเยอะนะฮะในการตัดสินใจมากเกินไปนะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาต้องตัดสินใจเรื่องไปเรียนต่อตัดสินใจแล้วก็ยังคิดแล้วคิดอีกกับมันลังเลอยู่เลยนะฮะส่วนตัวรู้สึกสนใจด้านธุรกิจชอบอ่านบทความเกี่ยวกับการลงทุนและการเงินและเรื่องความเคลื่อนไหวรอบตัวในปัจจุบันทำให้สนใจคณะแนวบริหารอีกใจนึงก็ยังรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งด้านการสื่อสารพวกอ่านเขียนทำให้สนใจเรียนคณะแนวอักษรมนุษย์เพื่อพัฒนาตัวเองไปในตัวนะครับเรื่องที่อยากจะถามคืออยากรู้ว่าคณะบริหารกับมหาวิทยาลัยที่คณะขอโทษคณะสาขากับมหาวิทยาลัยที่จบมามีผลต่อการสมัครงานมากไหมนะครับต้องบอกเลยว่าเรื่องของการลังเลใจนะครับกล้าตัดสินใจเนี่ย
เดี๋ยวทำให้อีกตอนหนึ่งเมื่อเช้าเพิ่งอ่านบทความหนึ่งแต่ผมเล่าให้ฟังสั้นๆเพิ่งอ่านบทความหนึ่งเขามีการทำรีเสิร์ชนะครับบอกว่าคนที่กล้าเสี่ยงมากกว่านะครับไม่ใช่คำว่ากล้าเสี่ยงไม่ใช่แบบโอ้โหไม่รู้แบบไม่รู้ข้อมูลอะไรแล้วลุยเลยอย่างนี้ไม่ใช่นะครับคือมีการประเมินแล้วก็ลงมือทำคือเรียกว่าเทคปริมาณครั้งของความเสี่ยงในชีวิตมากกว่าเอาคำนี้แล้วกันใช้คำนี้ดีกว่าคือสมมุติว่าคนคนหนึ่งต้องตัดสินใจเสี่ยงทำอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับสมมุติคนนี้ทำ10อีกคนนึงทำ2เนี่ยในชีวิตในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตคนที่ทำ10เนี่ยมีตัวเลขชัดเจนเลยว่าประสบความสำเร็จและอยากได้สิ่งที่อยากต้องการมากกว่าทีนี้คำว่าเสี่ยงเนี่ยไม่ได้หมายถึงแบบเราไม่มีข้อมูลเลยหรือว่าผลที่ได้มามันคือมีข้อมูลแล้วแต่ว่าไม่เอาประเมินอย่างนี้ไม่เรียกเสี่ยงเงี้ยเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า reckless อ่ะคือประมาทหรืออะไรเงี้ยนะฮะเสี่ยงนี่คือการความเสี่ยงที่ดีคือเรามีข้อมูลพอสมควรนะไม่ต้องมีหมดก็ได้นะครับแล้วก็มีการประเมินว่าโอเคถ้าเกิดฉันทำได้แล้วเนี่ยผลด้านบวกของมันเนี่ยจะสามารถลบล้างเปอร์เซ็นต์ของด้านของความเสียหายได้พูดอย่างนี้อาจจะงงคือผมหมายถึงว่าเวลาเสี่ยงทำอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับผลด้านบวกของมันจะต้องใหญ่พอที่เมื่อคำนวณกันแล้วเนี่ยไอผลด้านบวกเนี่ยมันจะถ้าเกิดสำเร็จแล้วเนี่ยนะครับมันจะลบล้างความโอกาสที่จะไม่สำเร็จแล้วเกิดผลด้านลบได้เอางี้แล้วกันนะฮะขอโทษจะพูดงงๆไปนิดนึงนะฮะเอาล่ะสำหรับในกรณีนี้นะครับพูดถึงเรื่องแนวการเรียนนะฮะเอาณปัจจุบันนี้ก่อนนะครับณปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าอยากเรียนบริหารนะครับถ้าเป็นคนชอบเรียนบริหารแล้วรู้สึกกังวลนะว่าทักษะอ่านเขียนยังไม่ดีเนี่ยอันนี้ไม่ต้องห่วงฮะพัฒนาต่อได้และทักษะ2อันนี้สำคัญจริงๆสำหรับการเรียนบริหารแต่พัฒนาต่อได้ครับเรียนบริหารก็ได้แล้วก็เราพัฒนาทักษะอ่านเขียนไปด้วยได้จากเครื่องมือมากมายเลยครับปัจจุบันนี้มีอะไรให้เลือกเยอะแยะจะเรียนเองก็ได้จะไปลงคอร์สเพิ่มก็ได้จะตัดสินใจทำเพจเพื่อเราจะได้เขียนทุกวันขอฟีดแบ็กจากคนที่มาติดตามก็ได้คือมีวิธีเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมคิดว่าเอาที่ชอบเรียนดีกว่าคำถามคือมหาวิทยาลัยที่จบมากับสาขามีผลต่อการสมัครงานเยอะไหมก็ยังมีอยู่โดยเฉพาะถ้าเพิ่งจบใหม่ๆอย่างนี้แล้วกันคืออย่างนี้ครับผมเวลาผมพูดอย่างนี้ได้หมายความว่าคือเวลาเราจบใหม่ๆนะผู้ที่ดูเรซูเม่ของเราเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเราทำอะไรเป็นบ้างนอกจากคุณจะมีผลงานโดดเด่นมากในช่วงเรียนอันนั้นก็ช่วยเยอะมากเหมือนกันนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่มีผลงานอะไรโดดเด่นในช่วงเรียนเนี่ยแน่นอนว่าเขาก็ต้องดูก่อนนะว่าคุณเรียนอะไรมาตรงที่เขาอยากรับไหมนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยก็มีผลนะครับก็มีผลเหมือนกันนะฮะก็แต่ว่าถ้าเกิดเรื่องความเสี่ยงเนี่ยไม่ต้องคิดเยอะครับอีกท่านหนึ่งนะครับบอกว่าส่วนตัวเนี่ยนะเป็นคนรู้สึกว่าอยากจะอ่านหนังสือให้มากขึ้นนะครับแต่หนังสือที่ดีๆส่วนมากจะเป็นหนังสือภาษาอังกฤษซึ่งก็บางเล่มก็มีแปลไทยแล้วโดยทักษะส่วนตัวภาษาอังกฤษค่อนข้างแย่แต่ก็อยากพัฒนาเลยลองไปซื้อบางเล่มที่เป็นภาษาอังกฤษมาอ่านดูปรากฏว่าเริ่มขี้เกียจเริ่มไม่อยากอ่านนะฮะรู้สึกเสียเวลาเพราะใช้เวลานานมากในการอ่านและไม่รู้ว่าแปลถูกไหมนะครับคำถามคือหนังสือเล่มต่อไปควรเป็นแปลไทยหรือไม่แปลดีผมมีความเชื่ออย่างนี้ว่าการพัฒนาการอ่านจากภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับมันต้องเป็นอะไรที่เราอ่านแล้วไม่ท้อจนเกินไปเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะอ่านหนังสือเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษเนี่ยควรจะเป็นหนังสือที่เราอ่านแล้วมันไม่ยากเกินไปสำหรับเรานะครับแต่ถ้าจะอ่านเพื่อเอาความรู้เดี๋ยวนี้เลยเนี่ยนะฮะหมายถึงว่าจะความรู้จากหนังสือเนี่ยนะครับหนังสือไทยอ่านง่ายกว่าปัจจุบันนี้หนังสือไทยแปลดีขึ้นเยอะมากนะครับผมแทบจะไม่เจอหนังสือที่แปลไม่ดีแล้วอย่างนี้ดีกว่าน้อยมากนะฮะก็ลองพิจารณาดูว่าจุดประสงค์ของการอ่านหนังสือของเราคืออะไรบางทีการอยากได้ทั้งสองอย่างคือจะเอาเนื้อหาครบถ้วนด้วยอยากจะได้ภาษาอังกฤษด้วยพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยเนี่ยอาจจะทำให้เราไม่ได้สักอย่างเลยก็ได้นะครับอีกท่านนึงถามมาว่าตอนนี้ออกไปวิ่งใช้อุปกรณ์อะไรในการป้องกันฝุ่นดีนะครับเรียนอีกครั้งนึงว่าผมคิดว่าช่วงนี้ยังไม่ควรวิ่งเอาท์ดอร์นะฮะหรือถ้าจะไปวิ่งก็ไม่ควรวิ่งในจังหวัดที่มีฝุ่นสูงคือต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าเกิดกรุงเทพเนี่ยไม่ควรวิ่งเลยนะฮะแต่ว่าบางจังหวัดก็ยังพอวิ่งได้อยู่ที่ฝุ่นมันยังอยู่ในเรทที่โอเคเหตุผลเพราะผมลองใส่หน้ากากวิ่งอยู่แล้วด้วยตัวเองเลยนะฮะมันไม่เวิร์คครับ1เพราะหน้ากากมันไม่ถูกออกแบบมาให้ใส่วิ่งมันไม่แนบสนิทกับหน้ามีรูเข้ามานะฮะ2คือมันเปียกฮะพอเปียกผมนี่ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะฮะ
มันยิ่งแบบโอ้แล้วก็สามที่สำคัญที่สุดคือมันวิ่งมันเหนื่อยมากครับหัวใจมันจะขึ้นแบบโซนสูงมากแล้วก็ไม่สนุกอ่ะคือผมคิดว่าเอาทำอย่างอื่นดีกว่านะครับก็ถ้าเกิดว่ามีลู่วิ่งสามารถไปใช้ลู่วิ่งในฟิตเนสได้ก็ใช้ถ้าเกิดว่าไม่มีลู่วิ่งหรือใช้เข้าถึงลู่วิ่งแล้วลำบากนะครับช่วงนี้เป็นช่วงดีมากในการทำบอดี้เวทครับแนะนำอีกครั้งหนึ่งนะครับในไนกี้เทรนนิ่งคลับนะครับไนกี้เทรนนิ่งคลับนะฮะแอปทำบอดี้เวทฟรีของไนกี้นะครับดีมากเป็นแอปที่ผมแบบชอบมากนะครับแอปนี้นะฮะอีกท่านหนึ่งถามมาบอกว่ารู้สึกบางทีรู้สึกเหนื่อยทั้งวันนะฮะจะทำยังไงดีแล้วก็การนอนตอนบ่ายหรือการเรียกว่างีบนิดๆเนี่ยดีไหมอันดับแรกงีบนี่ดีนะฮะถ้ามีโอกาสการได้นอนตอนบ่ายมีงานศึกษาวิจัยมากมายว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างมากแต่ถ้ารู้สึกเหนื่อยทั้งวันเนี่ยนะครับถ้ารู้สึกเหนื่อยทั้งวันเนี่ยนะมันมีหลายสาเหตุนะสาเหตุที่หนึ่งคือนอนไม่พอในแง่ที่ว่าจำนวนชั่วโมงก็ไม่พอนะครับคุณภาพการนอนก็อาจจะไม่ดีอันนี้เหนื่อยแน่นอนอันที่สองฮะนอนเยอะคือจำนวนชั่วโมงเนี่ยพอแต่คุณภาพการนอนไม่ดีหลายครั้งเนี่ยมันเกิดขึ้นจากคอนดิชันต่างๆเช่นสภาวะหยุดหายใจขณะหลับนะอันนี้ต้องไปทดสอบที่โรงพยาบาลว่าเป็นไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณนอน8ชั่วโมงแล้วคุณยังเหนื่อยทุกวันนี่นะฮะอันนี้ไม่ค่อยปกติแล้วนะครับควรจะไปปรึกษาแพทย์นะฮะปัจจุบันนี้มีแพทย์ที่เชี่ยวชาญนะครับด้านการนอนเนี่ยเยอะมากๆนะฮะลองไปพบดูนะครับผมคำถามก็น่าจะครบถ้วนนะครับผมฟังเช้าๆสบายๆสั้นๆนะฮะทีนี้ไม่แน่ใจว่าแบ่งนี้ดีเปล่านะครับเป็น2ตอนถ้าเกิดหลายท่านรู้สึกว่ามันต้องมาเปิดฟัง2ครั้งอะไรเงี้ยนะฮะลองคอมเมนต์เข้ามานิดนึงว่าหรือจะเอาแบบเดิมก็คือเป็น1ตอนยาวๆสัก50นาที60นาทีดีนะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตาม Mission to the Moon Podcast แล้วก็ย้ำอีกครั้งนึงนะครับผมขอเป็นกระบอกเสียงเล็กๆในการพูดถึงอันตรายของ PM 2.5 นะว่าคือตอนนี้นโยบายการแก้ไขอะไรเราก็ติดตามกันต่อไปแต่ว่าตัวเราต้องดูแลตัวเองก่อนนะครับหน้ากากนะครับออกข้างนอกต้องใส่นะฮะคือมันอึดอัดแหละนะไม่ใส่มันสบายกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าให้นึกถึงผลระยะยาวนะครับแล้วก็งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอันตรายของ PM 2.5 เนี่ยชัดเจนนะครับว่าจะส่งผลกับเราอย่างมากนะฮะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม Mission to the Moon Podcast เราพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับสัตว์สิเพราะความสดใสมีได้ทุกวัน